คนะนี่นี่เออนะกินนี่ไปน้องสมศักดิ์เด็กชายวัย8ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวกเมื่อครั้งอายุเพียง2ขวบนั้นเพราะขาดการรักษาอย่างจริงจังทำให้เกิดแผลเป็นนูนตัวยึดติดระหว่างคอและศีรษะเป็นอุปสรรคต่อการก้มเงยแพทย์ผู้ใจบุญช่วยเหลือผ่าตัดรักษาชาวชิจี้ยินดีเป็นตัวแทนคนในครอบครัวดูแลห่วงใยสร้างความอุ่นใจให้เด็กน้อยผู้กล้าหาญยืนหยัดไม่หวั่นเกรงหลังจากที่เกิดแผลเป็นประมาณในช่วง1ปีแรกครับแล้วก็จะเกิดจากการรักษาที่โดนละเลยมาครับก็จะมีผลเกี่ยวกับการขยับของศีรษะและใบหน้าครับแล้วก็ทำให้เขาทำงานหันมองแล้วก็พัฒนาการเนี่ยไม่เต็มที่การรักษาอาศัยการผ่าตัดและต้องพักฟื้นเป็นเวลาหลายสิบวันคุณพ่อของน้องสมศักดิ์เดินทางจากเชียงรายมายังกรุงเทพเป็นครั้งแรกเพื่อมาดูแลบุตรชายด้วยตัวเองจบต่อหนี้แล้วก็เชื่อเลยจบต่อหนี้คือหมดกำลังใจตัวชีวิตนั้นคือหนูข้างก็หมอข้างก็สุขก็สบายข้างก็หมอก็สบายเส้นทางในอนาคตที่ปราศจากซึ่งแผลเป็นน้ำร้อนลวกทดแทนด้วยความเมตตาปราณีจากคนในสังคม